นี่เดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟ AE Airport Express แล้วส่วนนี้คือ MTR Card ที่เรามาได้รับ3วันแค่3วันนะคะเรากำลังใช้เนี่ยฮะเทรนทิเก็ตที่เราได้สีขาวเมื่อกี้ใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นฟรีชัตเทิลบัสต่อจากตรงที่เทรนนี้แล้วก็ขึ้นไปรถไฟต่ออีกไหวไหมต้องกระเป๋าเลยนะเดี๋ยวไม่รู้ไอ้รถรถว่าขับไม่ชอบมากหัวใจจะชาไปไหนเนี่ยหลายต่อเหลือเกินยังไม่ถึงโรงแรมนะคะตอนนี้วานให้คนฮ่องกงหรือว่าถ่ายรูปแมพให้หน่อยเห็นยืมกล้องให้โค้ชถ่ายตลกมากตอนนี้อยู่ที่โรงแรมโฮเทลอีหลานนะคะแล้วก็ปัจจมาก็ขึ้นลงบันไดเยอะมากนี่เลยเดี๋ยวเราจะไปดูห้องกันนะคะเราอยู่ชั้น26นะคะห้อง2604ไปโอ้ยแล้วมันพื้นมันก็เป็นพรมแล้วก็บอกว่าลากกระเป๋ายากแม่เราเลยปะแม่อยู่นี่ค่ะห้องอยู่นี่ค่ะเสียบไฟเสียบนี่เป็น2เตียงนะคะเพราะเรา request ไว้ว่าเป็น twin room นะคะอันนี้ห้องน้ำดูวิวห้องน้ำอุ๊ยตายเสียงดังไปนิดนึงโทษทีค่ะแล้วเราก็หิวมากนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยนี่บ่าย2แล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวนะคะที่อยู่ข้างๆละวัดหวังต้าเซียนนะคะเราก็ไม่รู้หรอกคนเขาบอกว่าเวิงไหลยื่นและไม่รู้อ่ะเราก็เดินๆมาเห็นมี 2-3 ร้านก็เลยเอาร้านนี้แล้วกันเนี่ยมีลูกชิ้นแล้วก็ตับอะไรวะเลือดแล้วก็เนี่ยเต้าหู้เนี่ยเกิดมาอันนี้สุกี้มันเหมือนสุกี้ป่ะอันเนี้ยไม่รู้ฮะเอาเหรออันนี้เหรอเอาในใส่ไปละอันนี้เราอยู่หน้าวัดหวังต้าเซียนนะคะหรือหวังไต่ซินนะคะที่มันเป็นภาษาฮ่องกงเห็นไหมภาษาแบบดูแอคเซนต์ดีมากนี่ที่เขาเราเห็นเขาในรีวิวอ่ะเขาต้องมาเนี่ยรูปจมูกรูปตรงอุ้งเท้าเหรอเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็มาตบกระเป๋าตังเพื่อที่จะให้มันแบบให้เราแบบร่ำรวยนะคะนี่เขาแบบเป็น entrance ซึ่งเขาบอกกำหนดไว้ให้เลยว่า entrance คือนี้เราก็ตามทัวร์เขาไปเหมือนเรามากับทัวร์เราขึ้นต้องขึ้นทางนี้อ่ะเรามาปิดทางได้ไงตรงนั้นไงได้แดงที่เขาต้องมาเอาเชือกได้แดงมาผูกกันแบบเรื่องเกี่ยวกับความรักกันนะคะแล้วก็แพ้อยู่ไหนนี่แพ้ม้าของแม่ล่ะยังไงคือรูปตัวนี้คือขอให้พุงรถหรือยังไงอันนี้เจมซีแต่จะจับได้แล้วหาไม่ออกขอไปซื้อแล้วก็มาไหว้ก่อนนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถแสดงสาธิตให้ได้เพราะว่าเราไม่รู้เราถูกหรือเปล่าเราก็มาดูเขาแม่ทำตามคนญี่ปุ่นเข้าไปเพราะว่าหนูหน้าทัวร์เขาบีบพอดีกระโดดเอื้อมแม่ต้องถึงจมูกไม่ถึงเอื้อมไปถึงจมูกจุดนี้คุณแม่ชอบมากนะคะจุดนี้นะคะร้านคุณสุมารีรุ่งเจริญนะคะมีวัตถุมงคลได้แดงเมื่อกี้เดินผ่านมาก็เป็นร้านคุณพัชรีคือนี่ตั้งกันเองหรือว่าไงอะไรคะกวักคืออะไรกวักแต่อันนี้เรื่องความรักนะคะเราจะเอาทำไมไอ้นี่คือนี่น้ำเต้านี่ความรักหมดแล้วมั้งใช่ไหมคะปลายจอแดน1สต็อปเอ้ย2กี่สต็อปวะ
12สต็อปที่2โอเคตอนนี้เราอยู่หมองก๊อกโอ้สถานีนี้คนเยอะจังมีคนจะไปจอแดนกันนี่ร้านไทยๆรีเสิร์ชนะคะที่เรามาตามรีวิวนะคะที่เปิดปี1979นี่เป็นปีที่ดีนะคะเนี่ยในการกำเนิดสิ่งดีๆนะที่เกิดเราเองนี่เป็นไงบ้างแม่ชื่นใจดีเหรอไหนนี่คือมะละกอเนาะคือมะละกอเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วไม่ได้อัดนุ่มมากนุ่มมากเลยอ่ะไส้กำลังหวานที่แม่ทำอย่างเป็นที่เรามาเดินเล่นตรงนานเกงสตรีทนะคะนี่คือทองที่นี่นี่คือแบบว่าเขาใส่กันใหญ่โตขนาดนี้เลยอ่ะน่ากลัวมากนะคะน่ากลัวมากคนฮ่องกงดูดิโอ้โหนี่ก็เอาสักข้อไหมแม่ก็เดินไปเรื่อยไม่รู้เดินไปไหนเดี๋ยวเราไปซิมโฟนีออฟไลท์สเปนนั่นดีกว่าไปตรงฮ่องกงดีกว่านะคะตอนนี้อยู่ซาซ่านะคะนี่คือเขารับจ้างมาซื้อกันนะคะมีหลายชั้นมากข้างบนเป็นวัสดุน่ารักต้นไม้โรสมารีด้วยแบบค่ะไม่เป่าคอยเอทีอยู่นี่แมคคิวนี่เขาต้องมาเป็นล็อกอย่างนี้ตลกดีตอนนี้เราออกมาจากอิปอีซิมชิมอะไรนะซิมซาจอย exit L 6นะคะแล้วออกมาก็นี่เลยโอ้เห็นคนเขาถ่ายรูปกันเต็มเลยเนี่ย1881 heritage แต่ว่ามีคนไปทำลายบรรยากาศคนอื่นเขาแล้วเนี่ยนั่งอยู่ตรงนั้นคนนึงเห็นไหมคนอื่นเขาเจ้าวิวนี่นะคะแม่ตรงนี้สวยอ่ะแม่เห็นเสาตรงนี้ปะวิวนี้ยังสวยเลยอ่ะดูดิเย็นสบายตอนนี้อากาศดีมากนะคะจากที่เมื่อยทีนมากเดินมาก็คือตอนนี้ก็คือหายปิดทีนอากาศดีมากแล้วก็มีเรือสำเภามาโล้ให้เห็นให้ดูด้วยนี่ดูเราไปดูเรือใกล้ๆกันดีกว่าแล้วก็เสียงยุบยับมากเรือบ๊ายบายเราไม่ได้ล่องก่อนกลับก็ลากันด้วยงานอาร์ตนะคะตรงริมฮาร์เบอร์ซิตี้นะคะมาดูกันดีกว่าว่ามันแปลว่าอะไรแต่รู้แหละว่ามันแปลว่าแบบเขาพูดถึงเรื่องปีหมูนะคะแต่ว่ามันคือรูปอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคือหมูอยู่ในกล่องทุกอันเลยอะที่เป็นเหมือนบ้านอะแต่ว่ามันแปลว่าอะไรอะมันเรียงกันเป็นต้นอะไรใครรู้ช่วยบอกด้วยแล้วอาร์ตข้างหลังก็คือเป็นเหมือนรูปคนแบบแนวทรานส์ฟอร์มเมอร์มากแล้วก็ถืออะไรก็ไม่รู้อะแนวมากอันนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะคนก็กลับเหมือนกันดูหลั่งไหลกลับรถไฟคงแน่นมากๆเราจะกลับบ้านแล้วนะคะต้องคงใช้เวลาประมาณอีกครึ่งชั่วโมงจะกลับถึงบ้านเพราะบ้านไกลเหมือนกันนะคะคนเยอะมากวันนี้นะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะฝันดีกำลังแยก
่รถที่ขับบนท้องถนนก็จะเป็นรถที่เป็นยี่ห้อทั้งนั้นนะคะคือแพงๆทั้งนั้นเลยดูสิแล้วดูตอนแรกคิดว่าเมนูนี้คิดว่ามันดึงได้แล้วก็ดึงใหญ่เลยจริงๆแล้วไม่ใช่มันอยู่ข้างใต้นี่เป็นพอร์กนะคะเห็นมีเป็นเนื้อด้วยเกือบสั่งผิดแล้วเซตดีนี่จะเป็นแบบว่ามีพอร์กด้วย40เหรียญกินยังไงอ่ะกินแค่นี้หรออ๋อใส่เข้าไปใส่เข้าไปโอ้นี่ไงมีน้ำมันงาแบบพริกตรงข้างเหรอ นี่เราอยู่ที่ซิตี้เกตนะคะซิตี้เกตเอาเลทนะคะนั่งมาสายส้มสุดสายเลยมาลงที่ตรงชุมนะคะ Adidas Puma North Face K Swiss ทั้งหลายแหละนะคะคือที่นี่ฮ่องกงก็ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่แบบว่ารองเท้าพวกเครื่องกีฬาถูกนะคะฟิลงฟิล่าป้าเขาก็คือคนฮ่องกงใส่รองเท้ากีฬาเยอะมากอะที่เห็นนี่เราก็มาเข้าห้องน้ำกันนี่ห้องน้ำเข้าทางนี้เลยคนมาเข้าห้องน้ำเยอะแยะเลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาทางไปขึ้นเคเบิลคาร์นะคะที่จะไปไหว้พระใหญ่กันนะคะเดินตรงไปตรงนู้นแล้วก็อยู่จะอยู่ทางขวานะคะทางขึ้นเคเบิลคาร์หนองปิง360ตอนนี้ทำอะไรอยู่คะคุณแม่รอคิวที่จะขึ้นกระเช้าค่ะกระเช้าไปไหนคะไหว้พระใหญ่นะคะและนี่คือผิดด้านค่ะคุณแม่คะอะไรนี่ค่ะเราซื้อคริสตัลบัตรเป็นคริสตัลเคบินนะคะหมดไป400กว่าหมดไป400กว่าเหรียญ นะคะนี้ด้วยแล้วก็ระหว่างที่รอคิวยาวมากนะคะแค่คริสตัลที่แพงๆนี่ก็คิวยาวมากเขาบอกว่า40นาทีช้อปปิ้งหมดไปอีกค่ะ 3,000 กว่าบาทนะคะขณะที่รอตอนนี้จะเที่ยงแล้วด้วยก็ไม่ใช่เที่ยงกว่าแล้วด้วยยังไม่ได้ขึ้นไปดูพระเลยนี่ก็ดูรูปไปก่อนให้เห็นฉลามมาหรอกแม่อยากลองเดินขึ้นสักครั้งไหมนี่เขาเดินขึ้นกันมาตั้งแต่เมื่อวานปะวะเนี่ยสองคนเนี่ยนี่เขาคงเหนื่อยมากแล้วดูดิหยุดแล้วต้องหยุดแล้วตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านหนองปิงวิลเลจนะคะขึ้นเคเบิลคาร์มาอย่างยาวนานมากก็เย็นเครื่องอากาศนี่ก็เย็นแล้วก็คนคึกคักมากหยุด outdoor ice rink ตรงนี้หรอเล็กๆเนี่ยนะแล้วเราก็เดินตรงมานะคะเรายังไม่ถึงพระใหญ่สักทีเลยเนี่ยสัตว์ประจำสิ่งศักดิ์สิทธิ์สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดนี้นะคะเหมือนที่นาราที่เขาจะต้องมีกว่านี่คือวัวนั่นเองเอาแล้วไปล้มตรงหน้าเลยนี่มาถึงตรงทางขึ้นแล้วสวยมากๆนะคะเห็นไหมว้าวแต่เราคงไปไม่ถึงแน่ๆเลยเพราะแม่คงขยกไว้ไม่ถึงก็อาจจะแค่ donation ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปขอพรที่ตรงนู้นนะคะไปที่ฐานขอพรตรงนู้นจะเป็นจุดยืนที่บอกว่าถ้าเป็นจุดยืนอยู่ตรงกลางตรงมุมนั้นแล้วท่านจะได้ยินนะคะคำขอพรของเรานี่ตรงนี้ค่ะอ
อันนี้เต็มแล้วก็ต้องรอรอบต่อไปตอนนี้บ่าย 2:40 แล้วต้องเข้าเมืองไปกินข้าวนะคะเพราะที่นี่ไม่ได้กินเลยแปลว่าอะไรนะร่ำรวยเงินทองร่ำรวยเงินทองเขาลองแล้วหรือเปล่าไม่รู้เพราะเราอ่านไม่ออกเงินทองอะไรมาแต่สวยมากเนาะอันเท่าไหร่นะแพงอยู่เหมือนกัน148ให้18 186นะอันนี้มีสวนกันค่ะต้องมีคันนู้นต้องถอยด้วยนะสวนกันอุ้ยเสียวมากนี่ก็มีป้ายบอกว่าให้ reduce speed now นะถ้างั้นไม่มีการลดหรอกความเร็วอะนี่ลงจากรถบัสมาแล้วนะคะเรามาเห็นปรากฏการณ์ของวันอาทิตย์นะคะจะมีแม่บ้านฟิลิปปินส์นะคะนัดเจอกันนัดรวมตัวกันแบบว่าไม่ใช่ละนี่ก็มีขายของแม่บ้านขายของแม่บ้านฟิลิปปินส์ดูสิคะเต็มหมดเลยจะหาทางไปร้านอาหารย่างนะคะไปยังไงเนี่ยถามทางแล้วเขาบอกให้ตรงมานะคะมันเป็นถนนที่ยุ่งเหยิงมากจริงแล้วก็คนฟิลิปปินส์เดินไปหมดเลยในที่สุดก็เจอนะคะคือเดินมั่วๆตามแมปที่มือถือมา Google Map แล้วก็ถนนเนี้ยดีอากิล่าสตรีทอะไรเนี้ยตรงเนี้ยแล้วก็ตรงนู้นคือถนน Queen's Road นะคะแล้วก็มาเจอป้ายนี้นี่อยู่ชั้น2ของตึกยิปฟังบิลดิ้งชื่อชัมเซงชันกีโรสเต็ดกูสแล้วมันขึ้นทางไหนอะชั้น2ค่ะพอดีเพิ่งอ่านรีวิวจาก Google เมื่อกี้ในรถนะคะในรถเมื่อกี้มันมี Wi-Fi ด้วย Wi-Fi ฟรีแล้วก็เดินขึ้นไปนี่เลยค่ะชั้น2ขึ้นดิขึ้นไปค่ะโอ้โหนี่คือไม่ได้ล่อลวงมาฆ่าใช่ไหมเปิดเพราะว่าอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้โหดูมีความลึกลับมากจริงๆและดูสภาพป่ะบอกเขาสองคนมีรูปละเราถ่ายรูปมาจากเพื่อนนะคะมาแล้วค่ะอันนี้คือขาหาดที่เขากินต้องดูตรงขาหาดนะคะมันจะกรอบสุดเลยแล้วก็เอาข้าวผัดมาด้วยสั่งข้าวผัดแล้วก็เดี๋ยวมีผักจานสภาพคือดูแบบร้อนเหรอนี่หนังนี่กรอบมากนะคะพูดเลยแล้วดูขอน้ำจิ้มเข้ามานางให้มาแค่นี้คือนางเขียมมากเรารอก็ผัดอยู่เลยเพราะถ้างั้นเราจะไม่กล้ากินเป็ดก็คือย่านนี้จะมีความคล้ายๆนิวยอร์กนะตรงนี้ยุ่งวุ่นวายมากนี่เราอยู่บนเกาะฮ่องกงแล้วนะคะแล้วนี่เขามาทำอะไรกันก็ไม่รู้อะมันเป็นที่อาร์ติสต์มากแล้วดูไม่ออกไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเราจะเดินไปสถานีรถไฟโอ้มีใครรถมาเลยเอ้ย MRT เพื่อจะหา exit J2 นะคะที่เราจะไปขึ้นรถบัสนะที่จะไป The Peak ค่ะเมื่อกี้โดนตีหัวไปพอไปคิดบินไปเช็คบินแล้วตกใจมาก358เหรียญกับขาหาดเมื่อกี้แล้วก็ผักแล้วก็ข้าวผัดหนึ่งจานดูวันนี้นี่เป็นทางเดินที่เจ๋งมาก
เป็นทั้งแบบทางเดินทางออก exit ที่เราจะไปเนี่ยค่ะเป็นรถเนี่ยแล้วก็ข้างในนี้ก็เป็นทางเดินที่จะไปแบบว่าสายแดงมันเป็นอะไรที่มีความ 4-5 เลนใหญ่กว้างมากดูแบบวุ่นวายดีอ่ะดูดิชอบมากเลยขนาดญี่ปุ่นก็ไม่เป็นอย่างนี้นะขนาดญี่ปุ่นก็ไม่เป็นแบบนี้นะที่แบบเป็นลานทางเดินทั้งหมดเลยอ่ะแล้วก็แม่บ้านฟิลิปปินส์ก็กลับกันแล้วเพราะว่าเขาก็แยกย้ายกันละสวยมากแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดแบบว่าโอ้โหดูปาร์ตี้สนุกสนานมากของคนฟิลิปปินส์เยอะมากเลยเนี่ยตามสวนมาละเหมือนก็ฝนก็ตอนนี้ไปปล่อยฝนมันตกไปปล่อยลงมาอยู่ไหนไม่รู้อะเดี๋ยวถ่ายให้ค่ะเดี๋ยวเร่งแล้วเร่งแล้วเดี๋ยวพึ่งนะคะไปเดอะพีคนะคะคนละ 9.8 เหรียญทูนะต้องมาที่ตั้งตึกไปเองที่หาที่นอนแต่ที่นั่นคือที่เขาบอกมาบอกว่าให้มาแล้วเอาเจสองที่คือมันไกลมากไม่ใช่ต้องตามหาตึกไอเอฟซีแล้วที่จอดรถมันจะอยู่ตรงใต้ตึกไอเอฟซีเดินประมาณ3 กิโลได้สรุปว่าผิดแผนนะคะคือฝนตกปล่อยๆแล้วมันก็มีหมอกอยู่แล้วด้วยก็เลยยิ่งแย่เข้าไปใหญ่อันนี้ก็ขึ้นมาถึงเดอะพีก็เมารถจะแย่เพราะว่ามันมืดแล้วก็มองไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็รถก็ขับแบบเวียนสุดๆๆฤทธิ์แต่ก็ยังพอเห็นได้อยู่นะแล้วก็เหมือนได้ยินเสียงฝนฟ้าครึ้มๆด้วยอ่ะนี่คือจุดที่เขามาดูกันนะคะแล้วมันก็มีการปิดซ่อมเยอะเหมือนกันก็เลยทางด้านนู้นไม่ค่อยสวยแต่ว่าตอนนี้นะฮะเป็นเดอะพีทาวเวอร์ที่เขาต้องขึ้นไปข้างบนนะคะไปดูวิวจากข้างบนก็ได้ฝนหมู่ก็จะคือก็ลมแรงมากอันนี้ก็พอถ่ายรูปเสร็จหนาวๆเย็นๆแล้วก็ต้องมาหาแลกเหรียญมาหาแตกเงินนะคะเพราะแบงค์มีแต่แบงค์ใหญ่ก็เลยเดินเข้ามาในห้างในตัวห้างนะคะถ้าห้างจะเป็นไข้เพราะว่ามันโดนฝนเดี๋ยวคงต้องกินยาแก้ไข้มีไปถึงข้างบนด้วยนะคะเนี่ยหลายชั้นเลยอะร้านขายของเมื่อก่อนมานี่ไม่เคยรู้สึกว่ามีห้างเยอะขนาดนี้นะคะตอนนี้เราก็มาหาที่แตกตังค์แล้วนะคะมาร้านนี่มีดีเซอร์เนี่ยเฮ้ยเท่าไหร่นะแม่38 36ไหมคะ38เหรออ่ะลองกินนี้พอดูดิพอเราสั่งนะเราเหมือนตัวเรียกลูกค้าเนาะเนี่ยคิวยาวใช่ยังไงพอใช้ได้โอเคกับ30กว่าเหรียญนั้นเฮ้ยปล่อยบ้างเดี๋ยวไม่ปล่อยเลยอ่ะอะไรอ่ะควักไปเลยโหนี่ควักเยอะเลยอ่ะทำไมควักแรงขนาดเนี้ยดูดิแม่ฮะแม่หยุดบ้างดิโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องไปนั่งบัสกลับบ้านอีกแล้วไปยาวไกลต่อไปรถอีกแล้วจะลงอีกไหมอยู่ที่ไหนไม่รู้ Queenway Plaza ค่ะเป็นห้างอะไรที่ดูดีมากเลยอ่ะแล้วเราก็แบบว่าเราก็สะบัดลุงเมื่อกี้ลงมาขอลงที่ Admiralty Station นะคะแล้วก็ลงมันก็เข้าห้างนี้พอดีเพราะแม่โหดูดิ
ดูของที่ริละในห้างนี้คนน้อยเหมือนไรนี่เลยอะไรนะของไทยของไทยเราอะมีอะไรนะเซ็นทรัลเอมบาซีฮาวีนิโคสแล้วคือไม่เราเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ทำอะไรนะคือจะเข้ามาเพื่อที่จะเนี่ยขึ้นมาตรงเนี้ยจากที่ลงทางลงรถเมื่อกี้แล้วก็จะไป MTR ท่านเองค่ะในที่สุดคุณแม่ก็ตามกลิ่นห้องน้ำมาเจอนะคะคือห้องน้ำดูไฮโซและหรูหรามากและมีกลิ่นหอมมากนะคะคือหอมอะแล้วแบบดูดีไปไหนเนี่ย อยากถ่ายรูปในส้วมอีกแล้วต้องออกมาสวยอยู่ที่ทางเชื่อมไปบัสเทอร์มินัสแล้วก็ควีนส์เวย์พลาซ่าเป็นโซมากนะคะเนี่ยนี่มีซาร่าด้วยเหรอนี่มีซาร่าด้วยเหรอร้านซาร่ามันไม่หรูเท่าไหร่นะไม่ใช่ไม่ตัวเลยนี่ดูนี่แม่นี่ก็เห็นวิวนะคะวิวนี้ก็ตามมาหลอกหลอนเราตลอดนะคะเนี่ยสวยจังเลยร้านมาร์คแอนด์สเปนเซอร์ฟู้ดนะคะที่นี่ก็มีมาร์คแอนด์สเปนเซอร์ฟู้ดด้วยอ่ะเก๋อ่ะเฉพาะเลยเป็นเหมือนแบบเซเว่นอ่ะดีกว่าเซเว่นอีกเพราะเซเว่นที่นี่ไม่ค่อยมีอะไรเลยในรถไฟใต้ดินอ่ะด้วยนี่เจ้าโยเกิร์ตเพราะว่ามานี่มันจะถ่ายยากใช่ป่ะต้องน้ำยากจะหอยดูดีเจ๋งอ่ะแล้วก็แพงอยู่เนาะแต่ว่าก็เอาสักอันเถอะแม่ได้อะไรแม่มีคนดูอะไรแม่อยู่ข้างหลังแม่ระวังหน่อยน้ำผลไม้แม่มีโคโคนัทดริงก์โอ้โหนี่นะจ๊ะดูเฮลตี้แพงสุดแพงโคตร69เหรียญสลัดอะไรวะนัตตี้โฮฟู้ดสลัดนี่ก็เอาจังเท่าไหร่เนี่ย34แต่ลูกใหญ่100กว่าบาทร้อยกว่าบาทก็เอาไปเลยอะไรอีกลูกใหญ่เนาะแล้วนี่เท่าไหร่ลูกเท่าไหร่ไม่รู้ถ่ายด้วยคงขายดีดูดีอยู่ใช้ได้งานดีมีจะหมดวันที่2แล้วนี่ก็นี่ในลิฟต์เราดูไฮโซมากเราอยู่ชั้น26พอเราจะมานี่เราต้องแตะตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ค่อยกดเบอร์เหมือนกับคอนโดเลยยังไม่ไปนะเดี๋ยวเข้าห้องก่อน